รายการ Boomer Talk กับคุณพิภพธงชัยที่นำเอาประสบการณ์จากอ่านหนังสือดูหนังและเรื่องราวประวัติของสังคมมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้เห็นมุมมองและแนวคิดในการพัฒนาตนเองสู่การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสังคมผมจะมาคุยเรื่องหนังสือว่าผมอ่านหนังสืออะไรบ้างชีวิตผมเนี่ยอ่านหนังสือมาตั้งแต่นักเรียนมัธยมแต่เที่ยวนี้คนที่กำกับรายการและเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาสนใจหนังสือที่ผมไปอ่านในคุกที่วันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปติดคุกพอมาเจอหนังสือเล่มนี้สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองคำว่าพลังสมองเนี่ยเป็นคำไทยที่คนไทยไม่คุ้นชินทั้งที่เรามีสมองคนละหัวทุกคนอะแต่เราไม่เคยเชื่อการรับรู้การเรียนรู้ของสมองกับการเรียนหนังสือหรือการฟังบรรยายของครูอาจารย์เลยเราไม่ได้รับรู้เราจะรับรู้เรื่องเดียวว่าสมองเด็กแต่ละคนจำแม่นไหมเราท่องสูตรคูณเราท่องอักขยานเราท่องนู่นท่องนี่แล้วเราไม่ได้เคยคิดว่าสมองเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างไรหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเป็นอัจฉริยะได้ด้วยการพัฒนาพลังสมองความหมายก็คือสมองเนี่ยมันมีพลังแล้วพัฒนาได้แล้วให้เป็นอัจฉริยะได้แต่ผมเองไม่ค่อยสนใจเรื่องความอัจฉริยะแต่ผมสนใจเรื่องความฉลาดเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะบอกว่าคนยิวฉลาดได้อย่างไรส่วนคนยิวจะเป็นอัจฉริยะเช่นไอน์สไตน์เป็นต้นผมก็มีไม่กี่คนหรอกที่เป็นอัจฉริยะแล้วลึกๆแล้วจนผมอายุป่านนี้อายุ75ผมไม่เชื่อว่าอัจฉริยะสร้างได้แต่ผมเชื่อว่าความฉลาดสร้างได้แล้วผมก็ไปเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งเด็กคุกนี่เหมือนกันก็คือชาลีแชปปินตัวอย่างเนี้ยมันจะมาเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนี้ชาลีแชปปินทุกคนก็ยอมรับว่าอัจฉริยะเหนือความฉลาดแล้วพ่อแม่เขามีลูกชายอีกคนซึ่งเป็นพี่ชายของชาลีแชปปินทำไมไม่ฉลาดทำไมไม่เป็นอัจฉริยะทำไมจึงอัจฉริยะเฉพาะชาลีแชปปินคนเดียวอันนี้ก็จะเชื่อมกันแต่ทำไมยิวคนยิวซึ่งมีเผ่าพันธุ์อยู่ 3-4 พันปีร่อนเร่ไปทั่วทะเลทรายตั้งแต่อียิปต์อย่างเราที่รู้จักกันทำไมจึงมีอัจฉริยะหรือคนเก่งเยอะเหลือเกินคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์ 17% เป็นคนยิวแต่ขณะเดียวกันคนยิวก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่6แปรชัยร็อกของอังกฤษมาเล่มหนึ่งก็ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างความเห็นแก่ตัวคือชัยร็อกกับความเป็นยิวเนี่ยเป็นมโนภาพที่คนไทยติดสนุกนะฮะชัยร็อกตอนสมัยเรียนหนังสือก็อ่านก็มีมโนภาพอย่างเงี้ยว่ายิวก็จะต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ยิวเป็นคนตั้งธนาคารยิวเป็นคนให้กู้เงินแล้วภาพก็ออกมาเหมือนกับว่ายิวโหดร้ายกับคนที่กู้เงินไปแล้วก็ไม่ใช้ดอกเบี้ยแต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ยิวเราจึงจะรู้ว่ายิวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้ผมก็ได้มาเล่าประวัติศาสตร์คนยิวเผ่าพันธุ์ยิวแต่ถ้าพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองแล้วผมก็มีความสงสัยว่าทำไมคนยิวจึงรักษาเผ่าพันธุ์
ของตัวเอง 3-4,000 ปีมาจนถึงวันนี้แล้วก็ถูกฆ่าตายมาตลอดไม่ใช่ในเยอรมันสงครามโลกครั้งที่2ถูกฆ่าเป็นหมู่คณะด้วยดันเข้าไปในห้องรูปแก๊สเนี่ย6ล้านกว่าคนในสมัยฮิตเลอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องตกใจแต่ที่จริงเนี่ยยิวถูกฆ่ามาตลอดฆ่าเล็กฆ่าน้อยแล้วถูกใช้แรงงานแล้วก็ถูกขับไล่นี่คนยิวเนี่ยจึงไม่มีที่ดินเพราะมีไม่ได้มีแล้วก็จะถูกยึดที่ดินเพราะคนยิวก็ไม่สนใจมีที่ดินเพราะตัวเองต้องร่อนเร่ไปตลอดคนยิวพกเงินไหมก็ไม่พกพกเงินไปประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเงินอาจจะไร้ค่าไปแต่คนยิวพกอะไรทองแล้วก็จิวเวลรี่มีคนเขาบอกว่าไอ้คำว่าจิวเวลรี่มาคำว่าจากจิวเลยเพราะว่ามันพกง่ายสอดไว้ในผมผู้หญิงก็ได้นะฮะสอดไว้ในไหนก็ได้บางทีก็สอดไว้ในฟันเลี่ยมทองจะเห็นได้ว่าฮิตเลอร์สั่งให้พวกทหารเยอรมันเลาะฟันทองของยิวออกมากองเบลอเลยแต่นั้นก็มีทองครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เห็นได้ว่าเพราะนั้นเหตุนี้ยิวจึงไม่ได้สะสมเงินทองแล้วยิวก็เลยทำมาค้าขายจะตั้งธนาคารได้กับฝีมือยิวก็กลับมาตรงนี้ก็แล้วกันแล้วยิวถ่ายทอดความฉลาดมีคนเขาบอกว่าถ้ายิวไม่ฉลาดยิวจะเอาตัวรอดไปได้ความฉลาดมาจากไหนหนังสือเล่มนี้จะบอกความฉลาดสร้างได้ไหมหนังสือเล่มนี้จะบอกว่ามันสร้างได้วิธีการของยิวของครอบครัวยิวทำให้สร้างความฉลาดให้กับลูกหลานของตัวไม่ว่าจะยากจนข้นแค้นยังไงแต่ครอบครัวยิวบอกว่าต้องจัดการศึกษาให้ลูกไม่ว่าลำบากยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนหนังสือแล้วคนยิวไม่ได้เรียนหนังสือโดยการไปโรงเรียนเท่านั้นแต่คนยิวจะเรียนรู้ใช้คำว่าเรียนรู้กันเพราะถ้าบอกเรียนหนังสือมันจะคับแคบเหมือนว่าต้องเรียนจากหนังสือเท่านั้นคนยิวก็เรียนจากวัฒนธรรมประเพณีเรียนจากความเคร่งในศาสนาแล้วก็เรียนจากในโรงเรียนด้วยเช่นกันคัมภีร์ของยิวก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่คนยิวจะต้องอ่านต้องศึกษาแล้วเดี๋ยวมาดูกันหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าวิธีการศึกษาของคนที่ไปศึกโรงเรียนในโรงเรียนศาสนาเนี่ยเขาทำกันยังไงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะเอาละเล่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็คงอยากรู้แต่ละบทได้ไปเขียนอะไรเอาบทแรกก่อนวิธีการเขียนก่อนหนังสือเล่มนี้จะไม่เขียนแบบบรรยายความเป็นบทความแต่จะมีผู้ชาย3คนนัดพบกันแล้วก็นัดพบกันที่ไหนนัดพบกันที่ร้านกาแฟเขาเรียกคาเฟ่ในนี้ก็บอกไว้นะว่าไอ้สถานที่ร้านกาแฟนี่เป็นสถานที่เรียนรู้ดีที่สุดอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือในห้องสมุดไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือหรือฟังครูบรรยายในห้องเรียนแต่ที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันอ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจแล้วก็มีสมาธิอันนี้เขาก็เริ่มต้นที่คาเฟ่นัดกันที่ร้านกาแฟเพราะฉะนั้นในบทแรกก็จะบอกว่าการนัดพบที่คาเฟ่ลาติโดนี่คือชื่อคาเฟ่โอ้ผมก็อ่านตั้งนานว่าไอ้คาเฟ่ลาติโดมันคืออะไรอ่านไปอ่านมาเพิ่งรู้ว่ามันชื่อร้านกาแฟนี่เองแล้วตอนนี้คนไทยก็คงรู้ตัวนะฮะว่าทำไมกาแฟมันฮิตเหลือเกินในประเทศไทยในรอบ10ปีนี่มั้งกาแฟมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไปตรอกซอกซอยที่หมดในไหนในหมู่บ้านก็มีร้านกาแฟมีคนนั่งกินบ้างไม่นั่งกินบ้างก็มีคิดอะไรไม่ออกทำร้านกาแฟเหมือนคนไทยหลายคนคิดอะไรไม่ออกทำร้านอาหารเจ๊งมากอะไรมากครับบทนี้ก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการสนทนาพาทีของสามหนุ่มที่ตั้งใจแน่วแน่
เพื่อค้นความลับในปริศนาของสมยาว่าชาวยิวฉลาดเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยน่าสนใจบทนี้นะฮะอ่านสนุกครับผมเอาหนังสือเล่มนี้พอออกจากคุกซื้อให้อาจารย์ประเวศคือหมอประเวศวสีที่ชอบอ่านหนังสือซื้อไปให้อ่านแต่อาจารย์ประเวศคงไม่ค่อยชอบสไตล์นี้แต่ยอมรับว่าเป็นหนังสือดีเพราะท่านเป็นนักวิชาการไอ้นี่มันเขียนเล่นเขียนกึ่งวิชาการสนทนาพูดคุยกันไปนะแต่อาจารย์ประเวศก็ยอมรับว่าหนังสือเล่มดีๆแล้วก็วิธีการเรียนทำให้ฉลาดแบบอาจารย์ประเวศก็เป็นวิธีการแบบในหนังสือเล่มนี้บอกไว้คือสนทนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไดอะล็อกอ่านหนังสือแล้วมาพูดคุยกันวิธีนี้ผมก็ได้จากอาจารย์สุรัตน์คืออ่านหนังสือแล้วมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะฮะแต่ในหนังสือเล่มนี้มันมีบอกอยู่อันหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมนึกขึ้นได้คือให้อ่านเสียงดังเขาบอกเสียงดังนี่มันได้ทั้งสมองก็รับรู้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนสมัยเป็นเด็กผมเรียนชั้นประถมปีที่5ในสมัยนั้นเรียกว่าม.1ผมเป็นคนเสียงดังเนี่ยแล้วก็ไม่มีตำรับตำราในเรียนในสมัยนั้นพวกเราก็มีหน้าที่จดใครที่จะบอกจดล่ะก็มีผมนี่ล่ะเสียงดังไปนั่งอยู่ท้ายห้องแล้วครูก็เอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งให้ผมบอกจดไปผมก็ผมได้เรียนวิธีแบบยิวโดยไม่รู้ตัวคือก็ตะโกนไปย่อหน้าเว้นวรรคใช่ไหมพูดทีละประโยคสั้นๆในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่านี่คือวิธีเรียนแบบยิวคือใช้ตะโกนแล้วก็จับคู่กันก็เหมือนกันเหมือนกับที่เรารับวิธีนี้มาโดยไม่รู้ตัวคือสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะแต่ข้อเสียอย่างเนี้ยเราใช้คาเฟ่แบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพราะในร้านกาแฟเนี่ยเขาไม่ให้ส่งเสียงใช่ไหมแต่นี่เขาอยากให้ส่งเสียงนี่คือบทแรกบทแรกจะพาเราไปให้รู้จักชาวยิวฉลาดนะฮะแล้วพอบทที่สองก็ความเชื่อเรื่องความฉลาดแบบชาวยิวโดยขยายความว่าแม้ชาวยิวเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและมีอิทธิพลแทบทุกวงการระดับโลกคุณไปดูสิฮะไม่ว่าผู้กำกับดารานักเขียนนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาไม่ว่านักอะไรทั้งนั้นน่ะต้องมียิวแทรกตัวเข้าไปทุกนักนะทุกอาชีพแทรกตัวเข้าไปเพราะในบทที่2ก็เลยบอกว่าความเชื่อเรื่องความฉลาดแบบชาวยิวแม้เป็นชนกลุ่มน้อยแต่ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและมีอิทธิพลในแทบทุกวงการระดับโลกคนก็เลยไปกล่าวหาว่าโลกที่มันวุ่นวายอยู่ขนาดนี้แล้วก็เป็นด้วนเป็นดี้เนี่ยเพราะยิวอยู่ข้างหลังกล่าวหาถึงก็ว่าอเมริกันเนี่ยประธานาธิบดีไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะเขาเรียกว่ามีดีฟสเตทมีรัฐมืดอยู่เป็นเงาอยู่ข้างหลังรัฐใหญ่ที่เป็นประธานาธิบดีที่ทุกคนเลือกแล้วตัวนี้เป็นคนกำหนดแล้วเขาบอกไอ้พวกกำหนดส่วนใหญ่เป็นชาวยิวอันนี้ก็กล่าวหากันผมก็ยังค้นไม่เจอว่าแล้วใครบ้างล่ะที่เป็นพวกรัฐเงาอยู่หลังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าสหรัฐอเมริกานี่จะปกป้องอิสราเอลไม่ว่าอิสราเอลจะทำผิดไม่ว่าอิสราเอลจะโหดร้ายยังไงกับชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าอิสราเอลจะโหดร้ายยังไงกับชาวอาหรับโดยลืมไปว่าตัวเองเคยได้รับความโหดร้ายแบบนี้มาก่อนในอดีตเป็นปันๆปีก็ความเอาตัวรอดของยิวโดยไม่คำนึงถึงว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดอันนี้ก็ถูกกล่าวหากันมากอเมริกันก็เลยถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างยิวเพราะนั้นเวลามีการโหวตในสหประชาชาติที่จะ
โหวตว่ายิวทำผิดเรื่องนั้นทำผิดเรื่องนี้อเมริกาจะไม่โหวตด้วยแล้วก็ลากพันธมิตรของอเมริกาไปไม่โหวตด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นบทที่สองว่าความเชื่อเรื่องความฉลาดแบบชาวยิวแต่บทที่สามนี่เนี่ยน่าสนใจมากเราเคยได้ยินใช่ไหมคำพูดของไอน์สไตน์จินตการสำคัญกว่าความรู้ผมจำได้คุณหมอก็ประเวศก็เอามาอ้างบ่อยแล้วผมก็มักจะพูดกับคนในมูลนิธิเด็กว่าคุณต้องมีจินตนาการ แล้วจินตนาการเนี่ยคุณต้องมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในมือคุณคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำอะไรได้เยอะแยะเหนือจินตนาการถ้าเราไม่จินตนาการเราก็จะคิดว่ามันทำไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเพราะถ้าพอไอน์สไตน์พูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้หมายความว่าไงความรู้ไม่สำคัญล่ะไม่ต้องมีความรู้ยังไงหรือมีจินตนาการอันนี้คนเข้าใจผิดเราต้องมีความรู้เราต้องเรียนเรื่องพื้นฐานแต่เราต้องไม่ไปอยู่ในกรอบของเรื่องที่เรียนเราต้องคิดต้องมีจินตนาการว่าเราฝันอะไรเอาพูดแบบภาษาทั่วไปคือความฝันนั่นเองฝันผมเคยให้นักศึกษาที่ไปเยี่ยมผมที่โรงเรียนบุญบ้านเด็กสมัยอยู่แควน้อยบอกเฮ้ยเรามีนกชาญบ้านนะเป็นบ้านไม้ไผ่แล้วบอกนี่เธอลงดอนหงายแล้วก็ลืมตามองไปที่ท้องฟ้าเพราะตอนอยู่ในป่าบุญบ้านเด็กนี่มันไม่มีแสงไฟเพราะเราใช้เครื่องปั่นไฟพอ4ทุ่มเราก็ดับไฟแล้วมันก็มืดจริงๆแล้วโดนวันไหนเป็นคืนเดือนมืดเนี่ยดาวมันจะเต็มท้องฟ้าผมบอกให้คุณดูดาวแล้วคุณลองจินตนาการซิว่าเราเนี่ยเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบกับดวงดาวบนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าจักรวาลแต่เราจะรู้จักดวงดาวเหล่านั้นเราก็ต้องมีความรู้เพราะนั้นไอน์สไตน์จึงได้บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่สำคัญเพราะจินตนาการก็มีไอน์สไตน์ก็มีจินตนาการเยอะแยะทฤษฎีของไอน์สไตน์หลายทฤษฎีหรือบางทฤษฎีเกิดจากจินตนาการแล้วไอน์สไตน์ก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยว่าทฤษฎีที่ตัวเองวางออกมาเนี่ยมันจะพิสูจน์ยังไงจนคนรุ่นหลังมาพิสูจน์ตามทฤษฎีของไอน์สไตน์แล้วก็จับได้ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์จริงตอนนี้มีคนพูดกันว่ากาลิโลบอกว่าถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเนี่ยเราปล่อยน้ำหนักกับขนนกตกลงมาเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากันกาลิโลบอกผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงกับสิ่งที่ผมพูดแต่วันนี้มีคนพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าที่กาลิโลพูดได้จริงเกิดจากอะไรเกิดจากจินตนาการของกาลิโลท่านในบทนี้ก็บอกว่าจินตนาการเรื่องที่เหลือเชื่อที่สุดที่คุณจะคิดได้ตั้งเป้าหมายที่ดูจะเกินจริงนั้นไว้แล้วคิดในแบบที่ปฏิบัติได้แล้วเจอโรมก็คือตัวละครตัวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้รับคำท้าอันยิ่งใหญ่เกินคาดลองไปดูซิว่าเจอโรมเขารับคำท้านี้แล้วเขาทำอะไรนะเพราะฉะนั้นผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้พอมาอ่านบทนี้แล้วจึงได้รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วก็ในบทนี้ก็บอกว่าถ้าชาวยิวไม่มีจินตนาการชาวยิวเอาชีวิตไม่รอดแล้วเขาให้ข้อสังเกตในหนังสือเล่มนี้ชาวยิวไม่มีรูปพระผู้เป็นเจ้าหรือรูปเคารพผิดกันนะฮะพวกคริสซึ่งก็เป็นยิวนะคนที่พระเยซูเป็นยิวแต่พวกคริสพวกฝรั่งเอามานับถือเป็นศาสนาได้สร้างรูปเคารพขึ้นก็คือรูปพระเยซูตรึงไม้กางเขนพุทธเดิมทีก็ไม่มีรูปพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพวกอารยันซึ่งเขาเล่ากันว่ามาจากกรีกมาทางเหนือของอินเดียก็เอารูปปั้น
ของกรีกแล้วก็มาอยู่ในโรมเนี่ยมาปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าเพราะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ผิดกันกับในศาสนาอยู่ในกรีกศาสนาของกรีกเนี่ยมีรูปปั้นไปหมดตัวแทนของเทพเจ้าต่างๆยิ่งในอินเดียนี่รูปปั้นจมเลยใช่ไหมฮะเยอะแยะไปหมดในศาสนาอิสลามถึงแม้จะบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีรูปแต่ก็มีพระมุฮัมมัดแต่ก็ไม่ให้มีรูปพระมุฮัมมัดอยู่ในสุเหร่าอันนี้แตกต่างเพราะเราไปในสุเหร่าเราจะไม่เห็นรูปของพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาอิสลามเขาจึงมีคนบอกว่าพวกนับถือศาสนาอิสลามจึงได้สร้างความรู้องค์ความรู้ไว้ให้กับโลกมนุษย์นี่มากมายไปอ่านดูฮะเลขอารามิกนี่ก็มาจากอาหรับอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดกลับมาที่ยิวเขาบอกยิวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนจะจินตนาการเอาเองว่าพระผู้เป็นเจ้าจะรูปร่างเป็นยังไงจินตนาการเองนั้นจินตนาการกับพระผู้เป็นเจ้าของยิวเนี่ยจึงเป็นของมาด้วยกันแต่นี้ก็จะพูดไว้ว่าไปโบสถ์ยิวจะไม่มีด้วยวิธีการรับถือศาสนาของยิวที่ไม่มีรูปพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นต้นกำเนิดของจินตนาการชาวยิวจึงมีจินตนาการมากมายที่ไอน์สไตน์มาพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนอยู่ก็เลยค้นพบอะไรใหม่ๆเยอะแต่การค้นพบใหม่แล้วทำให้สิ่งที่ค้นพบซึ่งเกิดจากจินตนาการหรือจินตภาพเนี่ยแล้วจนจับต้องได้เนี่ยก็ต้องมีองค์ความรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระบบการศึกษาไทยเนี่ยขาดระบบการศึกษาไทยไม่ค่อยให้เด็กไทยมีจินตนาการไม่ว่าคนรุ่นหลังนี่จะเรียนแบบคนรุ่นผมหรือเปล่าคือเวลาวาดรูปก็จะมีรูปเป็นภาพอยู่ตายตัวเลยรูปไข่รูปแก้วน้ำรูปอะไรแล้วก็ให้เราวาดไม่ให้จินตนาการพอไปจินตนาการวาดรูปอะไรครูก็บอกให้รูปอะไรดูไปดูเรื่องเหมือนสมัยหนึ่งเราฟังเพลงคลาสสิกแล้วบอกฟังไม่รู้เรื่องต้องปีนบันไดที่จริงมันต้องจินตนาการเราชอบฟังเพลงไทยที่มีคำมีกลอนมีประโยคชัดเจนใช่ไหมแต่พอฟังเพลงคลาสสิกบอกต้องมีก็มีผู้รู้ก็บอกผมต้องอ้างคำว่าผู้รู้อยู่เรื่อยว่าเฮ้ยคุณจะมีจินตนาการอย่างไรก็ได้เวลาฟังเพลงคลาสสิกไม่จำเป็นตอนนี้ก็ยอมรับกันแล้วว่าเสียงใบไม้เสียงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันก็เราจะคิดไปยังไงก็ได้ในเสียงนั้นเพราะในการศึกษาไทยทำให้เด็กไทยเนี่ยไปขาดการค้นคว้าเด็กไทยอาจจะมีเก่งอยู่จำนวนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วไปสู้ในระดับโลกที่เขาผ่านระบบการศึกษาที่สร้างจินตนาการไม่ได้แต่เก่งนักเรื่องท่องเด็กไทยท่องจำอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่องในหนังสือเล่มนี้ก็บอกสำคัญนะการท่องจำนะสำคัญนะไม่ใช่ว่าต้องท่องจำคัมภีร์ของยิวได้สำหรับคนที่เหมือนกับเราอะพระเรานี่วัดที่ไหนรู้เปล่าว่าปริญญาอะไรต่างๆวัดที่การท่องจำท่องจำพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มแปลได้ทั้งเล่มอันนี้ก็มีสามบทแรกได้ก็น่าสนใจแล้วนะฮะทบทวนบทแรกบอกว่าการนัดพบที่คาเฟ่ลาดิโดอันนี้ก็เปิดฉากเพื่อให้รู้ว่าจะมีการสนทนาของคนสามคนเกี่ยวกับเรื่องสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองอันนี้ก็ปูพื้นไว้ว่าสามคนที่จะมาเจอกันเพื่อถกเถียงกันว่าทำไมชาวยิวฉลาดนี่ทบทวนนิดหน่อยเดี๋ยวพอพูดไปเดี๋ยวจะลืมคนฟังก็ฟังเพลินคนฟังก็ไม่มีหนังสืออยู่ในมือพอบทที่สองก็ความเชื่อเรื่องความฉลาดแบบชาวยิวเอออันนี้เรื่องจริงทำไมเราเชื่อว่าคนยิวนี่ฉลาดแม้จะเป็นคนชนกลุ่มน้อยก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและมีอิทธิพลในแทบทุกวงการระดับโลกที่ผมเอ่ยไปแล้วว่าไม่ว่าวงการไหนที่เก่งๆระดับโลกจะต้องมีคนยิวแซมเข้าไป
นักกฎแต่ไม่ได้บอกว่าคนชาติอื่นไม่เก่งนะอาจจะมีอังกฤษมีจีนมีอินเดียมีอาหรับเบียแต่ต้องมีคนยิวอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งละอย่างน้อยหรือบทที่3บอกคำพยากรณ์ของฟังขึ้นเรื่องหลักการแห่งจินตนาการเอาละนี่ก็คือ3บทของหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีถึง16บทนะฮะพูดไปก็คงไม่หมดหรอกรอบนี้เอาแค่3บทก่อนยังอยู่อีกประมาณ13บทซึ่งบทที่4ก็คือภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอดหรือหลักการหนูเร่ร่อนเพราะคนยิวนี่ผมเอ่ยไปแล้วว่าได้รอดไปตลอด 3-4,000 ปีตั้งแต่ในอียิปต์ถ้าเรารู้ก็คือตั้งแต่ในอียิปต์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและพบความสำเร็จคุณไม่ควรรู้สึกพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่และความสะดวกสบายที่มีคนยิวสอนไว้เลยนะอย่าพอใจนะที่สภาพที่เป็นอยู่หรือความสะดวกสบายที่มีถ้าคุณพอใจกันเมื่อไหร่ล่ะคุณเสร็จแน่คำว่าเสร็จก็คือเพราะวันหนึ่งจะมีคนมาขับไล่คุณคุณบัวติดกับความพอใจคุณก็ตายพอดีบทนี้จะบอกว่าภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอดหลักการหนูเร่ร่อนคราวหน้ามาเจอกัน